การเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียหลังถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรจากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนที่ยืดเยื้อมากว่า1ปีแล้วนั้นล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียลงนามอนุมัตินโยบายต่างประเทศของรัสเซียฉบับปรับปรุงขึ้นมาใหม่ซึ่งนโยบายใหม่นี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่มีความรุนแรงขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ชาติตะวันตกพยายามบ่อนทำลายรัสเซียทั้งนี้สำนักข่าวอาร์ทีของรัสเซียได้มีการอธิบายในประเด็นสำคัญดังนี้ 1. ภัยคุกคามสำคัญต่อสันติภาพระหว่างประเทศนโยบายต่อต้านรัสเซียที่ก้าวร้าวของสหรัฐและพันธมิตรถือเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อความมั่นคงของรัสเซียรัสเซียเชื่อว่าสหรัฐและพันธมิตรกำลังพยายามหยุดยั้งการพังทลายลงของระเบียบโลกและปฏิเสธที่จะยอมรับความเป็นจริงของโลกหลายขั้วทั้งนี้รัสเซียต้องการเรียกร้องทุกชาติที่เผชิญแรงกดดันให้มีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพราะความพยายามร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศทั้งหมดที่อยู่บนพื้นฐานของความสมดุลของอำนาจและผลประโยชน์เท่านั้นที่จะเป็นทางออกของปัญหามากมายในยุคนี้ 2. ความสัมพันธ์ของรัสเซียกับตะวันตกรัสเซียจะไม่ปฏิบัติต่อสหรัฐและพันธมิตรในฐานะศัตรูแม้จะตระหนักได้ถึงภัยคุกคามที่เกิดจากนโยบายของตะวันตกทั้งนี้รัสเซียก็หวังว่าชาติตะวันตกเองก็จะตระหนักได้ว่าความทะเยอทะยานที่จะเป็นเจ้าโลกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีอนาคตและในที่สุดก็จะกลับมาร่วมมือเชิงปฏิบัติกับรัสเซียอีกครั้งบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งรัสเซียก็พร้อมรับการเจรจา 3. ความเท่าเทียมกันสำหรับทุกชาติรัสเซียกำลังพยายามสร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบนพื้นฐานของการรับประกันความปลอดภัยที่เชื่อถือได้และโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกชาติโดยไม่คำนึงถึงขนาดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์หรืออำนาจทางทหารรัสเซียยืนยันว่าควรปฏิเสธความเป็นเจ้าโลกในกิจการระหว่างประเทศและควรหลีกเลี่ยงการแทรกแซงใดๆในเรื่องภายในของประเทศอื่นๆพันธมิตรที่สำคัญรัสเซียเชื่อว่าความร่วมมือเชิงลึกกับศูนย์กลางอำนาจอธิปไตยระดับโลกอย่างจีนและอินเดียจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนโยบายต่างประเทศรัสเซียจะแสวงหาการเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในทุกด้านกับจีนและแสวงหาการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์พิเศษกับอินเดียซึ่งความร่วมมือกับประเทศเหล่านี้จะขยายไปสู่ความสัมพันธ์ด้านการลงทุนและเทคโนโลยีเช่นเดียวกันกับการค้าและความมั่นคงรัสเซียต้องการให้ทวีปยูเรเซียเป็นทวีปแห่งสันติภาพเสถียรภาพความไว้วางใจและความเจริญรุ่งเรือง 5. ความร่วมมือระดับโลกและระดับภูมิภาครัสเซียเชื่อว่าจะสามารถหาพันธมิตรที่เชื่อถือได้ทั่วโลกโดยรัสเซียเชื่อว่าโลกอิสลามคือโอกาสที่ดีที่จะเป็นพลังที่อิสระและมีอิทธิพลในโลกที่มีศูนย์กลางหลายจุดส่วนในแอฟริการัสเซียก็พร้อมที่จะช่วยขจัดความไม่เท่าเทียมกันและเสริมอำนาจอธิปไตยของชาติในแอฟริการวมถึงช่วยเหลือทางด้านความมั่นคงการค้าและการลงทุนขณะที่นายลาตินอเมริกานั้นรัสเซียมีเป้าหมายที่จะพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานเชิงปฏิบัติร่วมกันต่อไปไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store